สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแบงกาโมเกมแคสเตอร์วันนี้ผมอยู่กับเกม Mount and Blade Warband Mod Storm of the Three Kingdoms หรือคือเกม Mount and Blade ที่เป็นมอดของ3ก๊กนั่นเองครับก็สำหรับเกม Mount and Blade นั้นเป็นเกมของคนชนชาติตุรกีทุนต่ำครับแต่ว่าทำเกมออกมาที่ไม่ได้เน้นกราฟิกที่ดีเด่นครับแต่ว่าเป็นเกม Open World ที่ค่อนข้างอิสระมากครับเกมแนวสงครามโลกที่เราจะต้องไปเข้าร่วมกับกองทัพยึดเมืองเพื่อจะเป็นหนึ่งครับค่อนข้างจะโอเพนมากครับเราสามารถทำอะไรได้ค่อนข้างอิสระเหมือนกับเราเป็นมีชีวิตอยู่ท่ามกลางยุคสงครามนี้จริงเลยและยิ่งมันมีม็อด3ก๊กที่ผมชอบด้วยนี่ผมยิ่งติ่งใหญ่ครับเพราะว่าตัวผมเป็นคนที่ชอบ3ก๊กมากไม่ว่าจะเป็นสื่อเกมการ์ตูนหรือว่านิยายอะไรครับผมทายหมดแล้วขอรู้ว่ามันมาอยู่ในเกมนี้ด้วยผมก็รอไม่ไหวครับจะเล่นโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า start new game โอเคครับภาพ3คนนี้ก็คือ3พี่น้องเล่าปีกรูเตียวหุยในตำนานสามก๊กนั่นเองครับส่วนตัวผมค่อนข้างจะแอนตี้พวกเกี่ยวกับก๊กนะครับดังนั้นผมจะไม่ขอกราบชมพวกนี้มากโอเคครับเทคยาวมากครับผมจะแปลดีไหมเนี่ยยินดีรับค่อยตัวมอสแอนด์เบลด์วอร์แบนด์สามก๊กนะที่จะโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวจีนเคยเล่นแต่ซามูไรใช่ไหมล่ะนี่เป็นโอกาสที่คนจะได้เล่นอะไรเกมที่มีประวัติศาสตร์จีนเก่าแล้วผมจะเริ่มจากการสร้างตัวละครเนี่ยแบบว่าโอเคครับก็ค่อนข้างจะมีการแนะนำเกมไปไม่สำคัญเท่าไหร่เอาล่ะเลือกเพศตัวละครโอเคครับเกี่ยวกับเพศของตัวละครเกมนี้จะค่อนข้างมีผลครับปกติพวกเกมเพศตัวละครในเกมต่างๆนี่จะไม่มีผลในการเล่นแต่เกมนี้ค่อนข้างมีผลอย่างมากครับเพราะว่ามันอิงประวัติศาสตร์จริงโดยแท้ที่ว่าผู้หญิงอ่ะจะไม่ค่อยได้อภิสิทธิ์ในการที่จะเป็นใหญ่ในเมืองการคุ้มเมืองอะไรเขาจะไม่ค่อยให้สิทธิ์ผู้หญิงเป็นครับดังนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็เราจะค่อนข้างเล่นยากกว่าผู้ชายครับเพราะว่าเราจะเข้าไปมีอำนาจอะไรเนี่ยยากมากเพราะว่าปกติแล้วเขาจะไม่ให้ผู้หญิงมาเป็นใหญ่เหนือผู้ชายแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็จะเป็นแบบธรรมดาครับยึดได้ก็ครองได้แต่ถ้าผู้หญิงก็อาจจะถูกลดทอนสิทธิ์ไปแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับแค่กว่าเราจะได้สิทธิ์ในการครองเมืองสักเมืองเนี่ยมันจะยากขึ้นมากแต่ผมก็จะได้เป็นผู้หญิงครับเพราะว่ามันมีระบบแต่งงานครับผมจะไปแต่งงานกับบุคคลสำคัญในยุค3โลกคาเฟ่นั่นแหละที่ผมเล็งไว้ผมก็เลยเล่นเป็นผู้หญิงโอเคครับวันนี้ก็เลือกสเตตัสซึ่งตรงนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเลือกข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตที่เราเกิดมายังไงเป็นอะไรในส่วนนี้จะมีผลกับค่าสเตตัสคาแรคเตอร์เริ่มต้นของเราครับนั้นก็คุณเกิดเมื่อปีที่แล้วในดินแดนที่แสนไกลพ่อคุณเป็นอะไรครับพ่อคุณเป็นอะไรครับโอเคพ่อผมเป็นนักรบโอเคตอนเด็กคุณมีชีวิตอยู่มากับชีวิตของพ่อที่เป็นยามอยู่กับเจ้าเมืองคุณเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากวิถีอาวุธมือต่อมือคุณเริ่มที่จะเรียนรู้โลกแล้วเมื่อคุณเดินและพูดได้คุณใช้ชีวิตอยู่ในอะไรครับโอเคมีใช้ชีวิตอยู่ในราชวงศ์คนตีดาบผู้ช่วยร้านค้าเด็กเปรตข้างถนนผมจะเป็นผู้ช่วยนักตีดาบครับเพราะว่าผมอยากจะได้สเตตัสสเต็งครับเอาล้วนๆหนักๆไปเลยไม่ต้องอะไรมากผมชอบตามโก้ที่ผมชอบพวกขุนพลบ้าพลังครับถึงแม้ว่าผมจะชอบการใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดแต่ว่าพวกบ้าพลังค่อนข้างเด่นในสามโก้ครับพวกริโป้พวกอะไรเงี้ยผมจะชอบพวกนั้นมากกว่าพวกที่เอาแต่อยู่เฉยๆยังไม่ได้ออกไปทำอะไรไม่ต้องเอาไปทำสงครามโอเคครับผมพูดถึงพวกกุนซือทั้งหลายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบขุนพลมากกว่าโอเคครับผู้หญิงเติบโตมาในชีวิตวัยเด็กกับการตีดาบเมื่อคุณโตขึ้นมาชีวิตคุณเปลี่ยนไปคุณกลายเป็นอะไรครับเป็นผู้หญิงรอสมรสเป็นนักสร้างปัญหาเป็น University Student เป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยนักตีดาบก็นักตีดาบครับในที่สุดคุณก็ต้องออกไปผจญภัยคุณจะคุณทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะออกไปผจญภัยโอเคครับไม่ว่าเราจะโตมาแบบไหนเราจะต้องออกไปผจญภัยครับแต่ว่าเหตุผลของเราสามารถเลือกได้ครับว่า
ออกไปเดินภัยเพราะล้างแค้นส่วนตัวหรือว่าเพราะเสียคนที่รักไปหรือว่าต้องการพลังต้องการใช้พลังเพื่อกลับไปยังบ้านอ๋อโดนทีบออกจากบ้านนะโอ้ตามแปลตะหลูโอเคครับหาเงินและพลังผมจะหาเงินและพลังเหมือนกันซิมเพิลครับแต่ว่าจิตใจนักรบมันก็ซิมเพิลอะไรแบบนี้เองโอเคครับกลายเป็นนักรบและออกเดินทางโอเคครับอันนี้คือตัวเลือกครับว่าเกมเซฟจะเป็นยังไงระหว่างอันแรกเรียลลิสติกคือไม่สามารถออกได้ถ้าไม่เซฟก็คือเราออกปุ๊บเราจะเซฟทันทีไม่มีทางที่จะกลับมาแก้ได้ทีหลังครับหรืออันที่สองก็คือสามารถออกได้โดยที่ไม่ต้องเซฟก็คือถ้าเกิดเราเล่นไม่ถูกใจเราออกไปได้โดยที่เกมจะไม่เซฟออโต้ครับแต่ว่าเล่นไปแคสไปก็ไม่ต้องมานั่งแก้ทีหลังครับเรียลลิสติกไปเลยเซฟไปเลยเรื่อยๆครับเกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปตามนั้นโอเคครับต่อไปก็ใส่ชื่อเข้าไปโอเคครับอันนี้คือการคุมนักโทษครับยิ่งเราเยอะมากเท่าไหร่เรายิ่งคุมนักโทษได้มากเท่านั้นก็คือระหว่างต่อถ้าเราต่อสู้เนี่ยเราสามารถมีโอกาสที่จะจับฝ่ายศัตรูมาได้ถ้าเราจับมาแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะคอยเกี้ยกล่อมให้ศัตรูที่เราจับมาเนี่ยมาอยู่เป็นพวกเราได้เช่นกันครับเกมนี้ค่อนข้างอิสระมากครับมีระบบอะไรค่อนข้างเยอะจริงต้องค่อยๆอธิบายกันไปครับว่าคือผมเคยเล่นแล้วเมื่อก่อนครับผมก็จำได้ว่าโหเท่าที่ผมจำได้มันเยอะมากจริงว่าค่อยๆลองอ่านแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆค่อยๆพบเจอเรื่อยๆไม่ได้เจอในที่เดียวค่อนข้างยากจริงมาพาสโซชันด้วยกันครับสกิลนี้ก็คือสกิลที่จะทำให้ NPC ยอมรับฟังที่เราพูดมากขึ้นเนี่ยครับเอาไว้สร้างคาแรคเตอร์ครับไอ้เรื่องการสร้างคาแรคเตอร์ครับผมมีอะไรอยากจะตรัสให้กับคนที่เล่นเกมอะไรไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามครับเวลาที่คุณสร้างคาแรคเตอร์นะครับคุณจะสร้างด้วยความละเอียดอ่อนครับตั้งแต่ขนตายันรูจมูกคุ้ยเกินไปครับก็ผมอยากจะบอกว่าคุณจะสร้างให้มันเยอะทำไมก็ไม่เข้าใจครับเพราะว่าหลายๆเกมนะครับเวลาคุณสร้างมาอย่างนานเนี้ยสักชั่วโมงหนึ่งพอคุณเข้าเกมคุณจะรู้ตัวว่าคุณจะต้องใส่กรอบครับผมว่ามีทุกเกมแหละใส่กรอบเต็มหัวเต็มตัวเต็มตาเต็มปากปิดหมดทั้งปากรูถึงจมูกสุดท้ายแล้วที่คุณสร้างมา1ชั่วโมงคุณก็ไม่ได้เห็นนอกจากคุณจะแก้ภาพเปลือยแต่ว่าถ้าคุณแก้ภาพเปลือยคุณก็เล่นเกมไม่ได้ถูกป่ะครับคุณก็ไปตีมอนอะไรไม่ได้ผมก็เลยสรุปว่าคุณจะลำบากในการสร้างตัวละครทำไมเมื่อเวลาส่วนใหญ่คุณก็ต้องอยู่กับไอ้กล่องตู้เย็นนาๆของคุณนะโอเคครับผมก็เลยก็ไม่สนใจครับผมเอาหน้านี่ครับผมว่าก็น่ารักดีแล้วแหละคงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรละดันเลยฮะไม่ซีเรียสเรื่องการสร้างตัวละครคิดทำไมให้มันเยอะนะโอเค
รงนี้มันจะเป็นการเลือกเมืองครับแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่ามอดเขาจะยังไม่เปลี่ยนเมืองให้เป็นเมืองของในแมป3ก๊กด้วยจะเป็นชื่อเมืองของใน Mount and Blade ครับอย่างปลาเวนเนี่ยเลวาดินเนี่ยคือชื่อของพวกในเกม Mount and Blade ตัวต้นนี่จะเป็นการเลือกจุดเกิดครับแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนเป็น3ก๊กทำให้ผมต้องมานั่งเดา ว่าเมืองใน Mount and Blade เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนของ3ก๊กตอนนี้วะผมจะลองสุ่มเอาโลดอกแล้วกันครับโอเคคุณล่องเรือมาแล้วก็อ๋อโอ้ยาจริงปล่อยไปอ๋อคุณมาอยู่ในโรงแรมของเจียนยี่เจียนยี่รู้สึกว่าจะเป็นเมืองของชุนตวนครับถ้าจะผมจะไม่ผิดนะโอเคเพราะว่าผมสุ่มได้เมืองชุนตวนแต่ผมไม่อยู่ชุนตวนครับแต่เดี๋ยวผมจะไปอยู่กับพวกไหนเดี๋ยวเราได้รู้กันครับโอเคมาต่อไปอะไรอ๋อโอเคครับที่ไหนวะอ๋อเอ้ยโจมพระเหลืองครับโจมพระเหลืองโอเคครับเปิดมาแล้วต้องสู้โจมพระเหลืองครับยิงไปหนึ่งดอกอยู่นี่เป็นคนโจมพระเหลืองครับไอโจมทุกตัวในเกมจะเป็นตัวพระเหลืองครับเพื่อความสมจริงในประวัติศาสตร์นี่เรียบร้อยครับดูพวกตึกรามบ้านช่องเนี่ยครับเขาเปลี่ยนตึกจากที่เป็นสไตล์ยุโรปให้กลายเป็นจีนได้ครับโหหน้าตาตัว NPC ก็ดูเป็นจีนมากเลยเนี่ยโอเคครับพ่อค้าแห่งเจลการ่าเจลการ่าเนี่ยเป็นชื่อแมปของ Mount and Blade อยู่ดังนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้ยเป็นไรไหมฉันคิดว่านายยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตอนนี้นายพ่องตัวเป็นผู้หญิงโอเคคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมโอเคฉันไม่ชัวร์เลยว่าตอนนี้จะเป็นเหมือนคนอื่นด้วยเรารีบไปจากนี่ดีกว่านะเราไม่รู้ว่ามีใครแอบวางอยู่บ้างโอเคไปแล้วครับพ่อค้าได้พาไปที่บ้านของเขาไปที่ประตูเช็คว่ามีใครตามไหมแล้วก็เข้าไปเลยโอเคครับนี่จะเป็นเควสเริ่มต้นครับแต่ว่าผมจะออกตัวก่อนว่าผมจะไม่ทำครับว่าเควสนี้มันค่อนข้างใช้เวลานานแล้วเควสในตัวส่วนใหญ่ก็คือเดินไปเดินมาครับมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อเพราะว่าเราออกไปท่องโลกกันเลยดีกว่าอย่าเพิ่งมาสนใจเควสนี้แต่ผมจะคุยก่อนโอเคขออธิบายก่อนนะตอนนี้โจรยุกชุมอะไรไม่จับแบบจับน้องฉันไปอ่ะโอ้ยไม่รู้ทำไงอ่ะไอ้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมไม่สนใจอ่ะไปแล้วลาก่อนบี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปใหญ่ครับเวลาเราเดินทางเราจะออกมาที่แมปใหญ่นี้ครับถ้าเราต่อสู้เราก็จะเข้าในหน้าต่อสู้เหมือนกับตอนที่เราเจอโจรเมื่อตอนแรกเมื่อกี้ครับอันนี้ก็คือหน้าแมปเราจะเดินทางไปตามแมปต่างๆโอเคกดคลิกซ้ายเพื่อจะเข้าไปในสถานที่นั้นๆโอเคครับถ้าเราคลิกซ้ายที่ไอ้พวกเนี้ยครับพวกปราสาทที่มีชื่ออะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปสถานที่นั้นๆครับถ้ากดสเปซบาร์ค้างไว้เวลาจะผ่านไปเวลาคือทางมุมขวาล่างครับมันจะตอนนี้มีคือ early morning ก็คือเช้าตรู่ครับเวลาก็จะสลับไปเรื่อยๆครับเป็นเกมแนวเรียลไทม์ครับเนี่ยครับเวลาเราเดินไปเวลาก็จะมุมขวาล่างก็จะเวลาเดินไปเรื่อยครับพวกตัวเนี่ยตัว NPC ในแมปนี้ก็คือพวกโจรครับหรือไม่ก็มีตัวละครเมืองอื่นๆมากมายครับแต่ส่วนใหญ่พวกโจรมันจะวิ่งเข้ามาโจมตีเราทันทีถ้าเราไม่หลบมันครับดังนั้นผมจะเดินอย่างระวังโอเคที่ผมเล็งไว้ก็คือผมจะไปเข้าโจโฉครับโจโฉคือสีฟ้าเนี่ยตรงนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ซุนกวนคือสีแดงแต่ผมอยากจะไปเข้าโจโฉดังนั้นผมจะเดินไปที่ตรงเมืองสีฟ้าหน่อยแล้วกันก่อนที่จะเริ่มทำอะไรแต่โจรก็เยอะครับผมจะพยายามเดินหลบโจรแล้วกันไม่อยากเจอโจรครับว่าตอนนี้มีแค่คนเดียวครับแต่ดูโจรรอบๆข้างเนี่ยครับเนี่ย18ตัวเนี่ย16ตัวเนี่ยซึ่งผมขอออกตัวเลยว่าเกมนี้ไม่ใช่ง่ายๆครับไม่ใช่ว่าคุณมีคนเดียวจะไปถล่มเป็นพันคนเหมือนเกม Dynasty Warrior นั้นคนละอย่างกันครับเพราะเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเจอคนเดียวถ้าเกิดสมมุติว่าเจอแม่ทัพที่มีเกราะหรืออาวุธครบอ่ะเจอ1-1เราก็ตายได้ครับสู้ไม่ได้ตีมันไม่เข้ามันตีเราตายครับดังนั้นเกมนี้เราจะต้องมีเกราะหรูๆซึ่งกว่าจะได้เกราะหรูเราก็ต้องทำอะไรหาเงินมาเยอะแล้วเพราะว่าค่อนข้างแพงเหมือนกันถ้าเราไม่มีเกราะหรูจริงเราห้ามห้าวครับ10-1นี่ก็ไม่ควรแล้วครับจะโดนลมตีตายก่อนเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไม่ใช่วันแมนโชว์เราต้องไปหาพวกมาเข้าร่วมทีมเราบ้างครับไม่งั้นก็อาจจะเอาตัวรอดยากหน่อยโอเคครับโอ้ยกดผิดผมจะเดินไปที่ตรงสีเงินก่อนแล้วกันโอ้ยโยโจ11ตัวโอเคครับข้างหน้าเราใครเนี่ยซุนเจียนซุนเจียนเดี๋ยวผมเข้าไปทักทายซุนเจียนหน่อยโอเคถ้ากดที่ตัวนี้ครับจะเข้ามานี่ซุนเจียนเป็นไงครับเพราะไอ้คาแรคเตอร์ในเกมนี้ก็จะเอามาจาก Dynasty Warrior 5ครับเป็นโมเดลของ Dynasty Warrior 5เลยสวยค่อนข้างสวยครับทำให้เกมนี้น่าเล่นขึ้นอีกซุนเจียน
ฉันรู้จักคุณเหรอฉันชื่อลี่หลิงขีฮ่าฉันซุนเจียนเป็นคนเป็นเจ้าแห่งก๊กง้ออ๋อซุนเจียนเป็นคนคุมครับไม่ใช่ซุนกวนเนาะตอนนี้ยังเป็นซุนเจียนอยู่ฉันก็จะพูดนะแม่สาวระวังตัวหน่อยมาอยู่ในเมืองไอ้แผ่นดินที่อันตรายแบบนี้คุณควรจะหาสามีที่ดีนะไว้คอยคุ้มครองเธอขอบใจที่เตือนโอเคเฮ้ยฉันหาแฟนอันนี้มีให้เลือกครับว่าจะทำไงกับเขาอันแรกผมจะตอบอันแรกเลยว่าเฮ้ยฉันหาแฟนที่ดีกว่าเองได้แล้วกันอะอ๋อโอเคมาดามนี่ครับเวลาเรากดอะไรก็จะมีค่าความสัมพันธ์อยู่ด้านซ้ายล่างครับตอนนี้เราติดลบซุนเจียนลบ2แต่ก็มีค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้น2ครับเพราะเราหาเรื่องซุนเจียนได้สำเร็จอาจจะบางทีถ้าเกิดเราอยากจะหาชื่อเสียงเนี่ยเรามาหาเรื่องพวกมีชื่อเสียงพวกนี้ก็ได้ครับด่ามันครับถึงแม้จะติดลบความสัมพันธ์แต่เราก็ได้ชื่อเสียงซึ่งค่าชื่อเสียงนี่ค่อนข้างสำคัญเวลาที่เราจะไปเข้าร่วมกับก๊กไหนเขาจะดูค่าชื่อเสียงเราครับถ้าชื่อเสียงเราไม่พอเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รับเราได้ง่ายๆครับดังนั้นเราต้องค่อยๆสะสมไว้อันนี้เราก็ยังไม่มีอะไรกับอันนี้ครับอันแรกคือคุณมีอะไรฉันช่วยไหมซึ่งผมไม่สนใจจะช่วยมันอยู่แล้วดังนั้นก็จะไม่เอาอันที่สองก็คือฉันจะเข้าร่วมกับก๊กคุณอันนี้ผมไม่สนใจเข้าร่วมก๊กง้ออยู่แล้วก็ยังไม่สนใจจะกดนะครับอันนี้ก็คือผมจะขอถามอะไรสักหน่อยกดเข้าไปก็จะมีครับมีหลายๆช้อยให้เลือกครับตอนนี้ผมยังไม่อธิบายมากแล้วกันเพราะว่ายังไม่จำเป็นอันที่4ก็คือผมฉันจะจัดการแกอันนี้คือการหาเรื่องเพื่อฆ่าครับจะหรือจะโดนฆ่านั่นเองหาเรื่องโจมตีพวกขุนพลแต่ว่าเรายังไม่มีอะไรเลยดังนั้นก็ขอลาก่อนครับกดอันสุดท้ายไปโอเคโอ้โหโจรเยอะมากจริงครับเอ้ยข้อดีของการมีคนเดียวคือเราจะวิ่งได้เร็วมากครับยิ่งมีคนเยอะเราจะยิ่งวิ่งในแมปนี้ได้ช้าครับดังนั้นถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยค่อนข้างจะหลบโจรได้ง่ายอยู่โอเคครับผมจะมาหาเอาคนหน่อยดีครับเราสามารถรับสมัครทหารฝึกหัดได้จากพวกจากหมู่บ้านเล็กๆครับอันแรกอย่างคำสั่งแรกอันนี้คือไปหาหัวหน้าหมู่บ้านอันนี้เวลาที่เราอยากจะซื้อพวกเสบียงหรือพวกอะไรในหมู่บ้านครับหมู่บ้านจะมีขายเสบียงให้ครับเสบียงแล้วก็วัวเอาไว้ให้เติมในถ้าเรามีทัพเรามีหลายคนเราจะไปต้องมีเสบียงไว้ด้วยครับแต่ถ้าเรามีคนเดียวก็อาจจะยังไม่ต้องจำเป็นต้องใช้นักอันที่สองก็คือรับสมัครทหารฝึกหัดครับผมจะกดอันที่สองนะครับตอนนี้มี6ทหารวุยพร้อมโอเคผมจะกดเลยทหารฝึกหัดนี้จะเป็นตัวละ10บาทครับไอ้10ดีน่าในค่าสกุลเงินของเกมในนี้ก็คือดีน่าครับผมจะสมัคร60ดีน่าคือ6คนโอเคอันที่2อันนี้ก็คือ go to the village center คือไปที่ศูนย์กลางหมู่บ้านและสามารถไปที่ศูนย์กลางหมู่บ้านได้ครับเอาไว้สำหรับทำเควสที่จะต้องเดินไปทั่วหมู่บ้านแต่นี้เรายังไม่จำเป็นต้องใช้ครับอันที่3ก็คือซื้อเสบียงเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในหมู่บ้านอันที่4ก็คือทำเหตุการณ์ชั่วร้ายครับถ้ากดทำเหตุการณ์ชั่วร้ายก็จะมีสู้เองดีกว่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว
ถ้าเราไม่เก่งกว่ามันจริงๆเนี่ยเราจะตายเยอะกว่ามันมันโกงครับโอเคครับอันที่3อันนี้ก็คืออันที่4เนาะก็คือถอยหลังกลับแล้วทิ้งทหารไว้ครับเราสามารถทิ้งทหารส่วนหนึ่งของเราไว้เพื่อจะวิ่งหนีได้ครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ค่ากำลังใจในกลุ่มลดลงค่ากำลังใจในกลุ่มก็คือโมเลวครับหัวนี้ก็ต้องเดี๋ยวจอดลึกไปแต่เรายังไม่ต้องสนใจมากครับผมจะชักเดอะเอนิมี่โจมตีธรรมดาโอเคเมื่อเรากดโจมตีเราก็จะเข้ามาสู่หมวดการต่อสู้ครับตอนนี้นี่ครับทหารของเราที่เราฝึกสมัครมาเมื่อกี้นี่เองเราจะไปบุกโจมตีพวกโจรผ้าเหลืองที่มันบังอาจมายุ่งกับเราครับ ลูกน้องเราเดินเท้าครับถ้าเราขี่ม้าเล่นนะลูกน้องจะตามไม่ทันผมจะค่อยๆตามลูกน้องไปแล้วกันโอเคครับค่อยๆไปเลื่อนผลซึ่งเราสามารถออกคำสั่งได้ครับกด F1 ครับเนี่ย F1 เป็นการสั่งให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ครับคำสั่งพวกนี้เนี่ยคำสั่งการเคลื่อนที่เนี่ยจะสามารถเวลาเราคุมทัพใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถสั่งการได้แบบการสั่งการในการใช้กองทัพจริงๆเลยครับคือจะให้ทัพตรงโน้นบุกให้ทัพโจมตีนะหยุดรอเนี่ยครับโอเคครับมันมาใครแล้วผมจะสั่งโจมตีอย่างเงี้ยครับเล่นดีๆนี่โอ้โหเราจะได้ความรู้สึกว่าเราเป็นแม่ทัพที่สั่งการทหารได้สุดยอดนะครับโอเคมันจะเริ่มฟันเฮ้ยไม่โดนด้วยครับเราขอให้ขอคุณนะครับตอนนี้เป็นเท่าไหร่ชัวไม่โดนหรอวะก้อยครับค่าการโจมตีก็จะไม่มีแค่อย่างเดียวครับจะการโจมตีของเราจะขึ้นอยู่กับการหมุนเมาส์ครับโอ้ยนี่ลูกน้องตายไปแล้วเอาอีนู่นฟันนะฟันไม่ค่อยโดนเลยอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดครับไม่ได้เล่นนานขอเล็บฟื้นนิดนึงนี่ครับเร็วฟันโดนแล้วโอเคฟันโดนถ้าเลื่อนเมาส์ออกข้างจะเป็นการฟันขวาครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ขึ้นก็จะเป็นการฟันทิ้งลงมาอย่างนี้ครับแต่การฟันทิ้งแบบนั้นมันค่อนข้างจะโดนยากนะผมก็จะใช้การปกติผมจะใช้การฟันขวาอย่างเดียวตอนนี้ครับอะไรแล้วเรียบร้อยครับเลเวลอัพครับรายละเอียดการต่อสู้จะอยู่ทางด้านซ้ายตลอดครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง4แล้วสีฟ้าปกติก็คือฝั่งเราฆ่าใครได้ครับสีส้มก็คือฝั่งเราถูกใครฆ่าครับสีขาวก็คือการโจมตีของเรามันมีอะไรบ้างสีเหลืองก็คือเราถ้าเราฆ่าศัตรูด้วยอาวุธนี้ไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มความเชี่ยวชาญในอาวุธนั้นๆครับโอ้ยจะอธิบายไงมันเยอะเหลือเกินครับเอาอันนี้คือผลครับคุณชนะครับแต่ทหารทั้ง6คนคุณโดนฆ่าตายทั้ง6คนเลยสำหรับศัตรูก็ฆ่า12เก็บ1ครับเราไอ้พวกที่เจ็บเราสามารถจับได้ครับแต่ทหารที่จ้างมาเมื่อกี้ที่ตายหายหมดเลยโอ้เราได้หมวกนี่ครับแล้วจากชนะก็จะมีการดับของครับและได้หมวกผ้าเหลืองด้วยนี่มันก็ได้หมวกผ้าเหลืองไว้ใส่เลยครับโอเคได้กรอด้วยครับเนี่ยแล้วก็คอยอาจจะสู้กับพวกโจรเพื่อคอยสะสมของพวกนี้ก็ได้ครับโอเคของอย่างอื่นนะค่อนข้างถูกแล้วก็ค่อนข้างจะอ่อนนะเพราะเป็นของโจรผมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเราจะได้ทั้งเงินและค่าประสบการณ์ด้วยครับตอนนี้ผมเลยอัพแล้วผมขออัพเซตันก่อนเต้งโอเคแล้วก็อัพทูแฮนด์เมื่อกี้ผมใช้ดาบมือเดียวครับยังไม่ได้ใช้ทูแฮนด์ผมจะหาดาบไอ้พวกของทูแฮนด์ไว้ใช้เพราะว่าของทูแฮนด์นี่ค่อนข้างจะแรงครับดาบมือเดียวนี่จะไว้ใส่กับโล่ครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบป้องกันอยู่แล้ว